อยากเจอไหมตอนนี้ขอโทษก็อยากให้แม่กลับมาหาหนูค่ะอยากเห็นหน้าแม่สักครั้งหนูกับน้องออมน้อยอากิอามี่อยู่ที่ก็สบายดีแม่ไม่ต้องห่วงนะถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูจะกลับไปดูแลพ่อนะแม่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ครอบครัวกลับมาครั้งนึงคือความรู้สึกหนูอยากให้พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไม่ต้องรักกันก็ได้ให้เขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนครอบครัวคนอื่นเขาคือสุดท้ายก็คืออยู่ในความดูแลของพ่อนอกจากแม่ก็หนีไปตั้งแต่เล็กๆละพ่อแม่หนีไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าได้อยู่กับพ่อพ่อก็ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดปรากฏว่าพ่อต้องทำงานก่อสร้างไปเรื่อยๆไม่มีเวลาดูแลลูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กเนี่ยมันจะ จะถูกคนที่อยู่ในชุมชนอ่ะจะละเมิดอยู่เป็นอยู่คุ้มเสี่ยงเลยใช่ละเมิดนั่นแหละก็คือดีนะที่มีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นก็คือเหมือนเขาเป็นผู้หญิงเป็นช่วยดูแลช่วยประสานต่างๆจนสามารถที่จะส่งเข้ามาอยู่ในความดูแลของเราได้อันนี้คือถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นถ้าจะไม่ได้รอดคือตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดแน่นอนถ้าไม่ออกมาก่อนพอดีที่เราได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเขาเป็นห่วงพอเหตุการณ์ปุ๊บขอรีบประสานกับทาง พื้นที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่ประสานส่งเข้ามาที่นี่นะครับโอเคครับไม่ดูแลเด็กในกลุ่มที่อยู่ในศูนย์กลุ่มเดียวนะยังกลุ่มที่อพยพมาจากต่างพื้นที่มาและเหตุเร่ร่อนในพื้นที่เมืองพัทยาบางทีไปปลูกบ้านอยู่ตามที่ต่างๆโดยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นะซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับการเข้าถึงของสวัสดิการต่างๆอย่างกลุ่มนี้เราพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วในส่วนของเมื่อกี้ไม่เคยออกแบบนี้อ๋อสมมติถ้าคนพบเห็นแบบเด็กโดนละมุเด็กโดนกระทำไม่ดีหรือว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบนี้สามารถขอความช่วยเหลือแบบอันนี้ได้เลยครับสำหรับท่านที่พูดที่แบบผู้ติดตามชมเขาทั่วไปนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่เห็นเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับถูกตีถูกทารุณกรรมหรือเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์สามารถประสานยังศูนย์ของเราก็ได้นะครับที่เบอร์โทร038114157นะครับหรือเบอร์โทรของผมโดยตรงก็คือ0819499349นะครับถ้าเป็นหน่วยงานของภาครัฐคือ1300นะครับโทรไปเพื่อที่จะเรารีบดำเนินการออกไปช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อซ้ำซ้อนหรือไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะครับ